สวัสดีครับสำหรับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมกล้วยนะครับที่ทางผมได้นำเง่านะครับนำต้นมาชำไว้ในกระถางสำหรับการชำกล้วยทางผมใช้วิธีอบนะครับคือเอาถุงนะครับมาห่อไว้บริเวณกระถางมันเป็นการช่วยให้เกิดรากไวขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่ถุงไว้มันจะเกิดอากาศที่อบอ้าวภายในถุงนะครับแล้วก็ลดการคายน้ำด้วยเราไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกวันนะครับเป็นการป้องกันรากมันเน่าด้วยนะครับสำหรับต้นนี้ผมลงเอาไว้ยังไม่ถึง1อาทิตย์นะครับเดี๋ยวจะลองเอาถุงออกนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ชมว่ารากของเขามันเริ่มเดินหรือยังนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าจะมีรากออกมาแล้วนะครับมาดูด้านข้างดีกว่านะครับจะได้เห็นได้จริงๆเราสามารถนำหน่อของเขานะครับลงปลูกได้เลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากระยะหลังนะครับมูลค่าราคาของกล้วยด่างค่อนข้างสูงต้นนี้ไม่ใช่กล้วยด่างนะครับตัวนี้เป็นกล้วยนิ้วนางลำนะครับเป็นหน่อเขียวปกติแต่พอดีผมได้มาแล้วผมแยกออกจากเง่านะครับเป็นตาหน่อก็เลยทำการอบเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆสังเกตจะเห็นว่ารากเขาจะแตกออกมาค่อนข้างไวแล้วก็ไม่ต้องคอยกังวลว่ารากเขาจะเน่านะครับเพราะว่าเราไม่ต้องรดน้ําเลยระหว่างที่เราใส่ถุงอบเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะรักษาความชื้นในกระถางไว้ได้เห็นไหมครับมันเริ่มทะลุบริเวณด้านล่างของกระถางมาแล้วรากเมื่อรากเขาเยอะแบบนี้นะครับเราก็สามารถนําลงปลูกได้เลยนะครับโอกาสที่จะตายคือไม่มีแล้วนะครับยกเว้นเพื่อนไปเจอเรื่องหนอนนะครับหรือว่าลดน้ำมากเกินไปนะครับมันอาจจะเกิดเรื่องรากเน่าขึ้นมาได้ก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ยังไงเพื่อนๆที่สนใจการปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยในช่วงนี้ก็ค่อยๆศึกษาเนาะแล้วก็สะสมสายพันธุ์กันไปสำหรับทางสวนเองหลายๆสายพันธุ์ก็เพิ่งซื้อเข้ามานะครับเพราะว่าทางสวนจะมีแค่ฟลอริดาเท่านั้นนะครับที่เคยซื้อไว้เมื่อประมาณ5ปีก่อนแล้วก็แดงอินโดที่ซื้อเมื่อ3ปีก่อนนะครับแต่ว่าแดงอินโดที่ซื้อมา3ปีก่อนก็ปล่อยเขาอะนะครับไม่ได้ดูแลมันก็ตายไปแต่โชคดีที่ฟลอริดาทางสวนเองยังมีต้นแม่นะครับก็ค่อยๆขยายเพิ่มนะครับรวมทั้งเมื่อมีแล้วก็แบ่งปันขายให้กับเพื่อนๆนะครับที่สนใจสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามกันด้วยขอบคุณครับ